สวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องร้านอีลัคที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับแล้วนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน Facebook อีลัคที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทาง LINE อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัคกี้แบร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับมีลัคกี้แมนนะครับวันนี้เราอยู่กันในแร็กนาร็อกรีเบิร์ธนะครับผมวันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรเทคนิคการตีบอลให้ติดท็อป1ถึง15ได้ของรางวัลง่ายๆนะช่วงนี้มีคนบอกว่าสายฟรีไม่สามารถติดท็อปได้อันนี้ไม่จริงนะอันนี้หมีเขาไม่ได้เติมเยอะหลักพันเพื่อนหมีสายฟรีก็มีติดก็ตีเดียวกันแต่ว่าอาจจะมีสเต็ปในการเล่นนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นในส่วนการลงเด็กยากอันนี้ก็ยังคนยังขอมาอยู่แล้วหมีคิดว่าคนน่าจะผ่านกันหมดแล้วแต่ก็ยังมีคนขออยู่ก็เอาไปว่าเดี๋ยวมีขออนุญาตแนะนำเลยแล้วกันนะครับคือสเต็ปเด็กอะไม่มีอะไรยากเดี๋ยวจะมีคลิปด้วยแล้วก็เป็นในส่วนเรื่องเทคนิคการตีด่านให้ได้ SS นะครับจะได้ XP สูงสุดแล้วก็การเลือกบอดการ์ดเพราะว่าสำคัญนะบางทีเพื่อนอาจจะบอกว่าไปบอดการ์ดอ้าวมันก็ได้การ์ดอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าบางใบมันขายไม่ได้นะกับบางใบขายเร็วแล้วก็ได้เงินแดงเยอะนะครับแล้วก็สกิลการผลิตอัพอะไรบ้างเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดถึงเด็กก่อนเดี๋ยวค่อยพูดทีละเรื่องเลยแล้วกันนะแบบคลิปหนึ่งขอแน่นๆเลยนะครับเด็กเนี่ยไม่มีอะไรเลยเว้ยคือเริ่มมาเนี่ยให้เพื่อนๆชิดบนสุดถ้าเกิดเป็นโหมดยากหรือจะเป็นโหมดยากก็ต้องติดบนสุดครับจะอยู่ขอบสุดเลยอะไรก็แล้วแต่ต้องอยู่บนสุดพออยู่บนสุดเสร็จก็รอ HP 50% มันจะขึ้นมาขาเทียมขาเป๋อะไรสักอย่างเนี่ยพอขึ้นมาขาเป๋เสร็จแล้วเนี่ยตอนจะขึ้นเนี่ยมันจะให้ HP 50% ใช่ไหมให้เพื่อนๆเก็บสกิลทุกคนเลยครับประมาณสัก52-53สำหรับคอเกมนะครับมีขอแนะนำดู G Phone นะครับค่าบริการแค่8บาทต่อวันนะครับ7วันแค่49บาทสามารถเปิดเห็นไหมไล่ทีละยูสได้เลยอย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะสามารถเปิดได้ทุกเกมนะครับต่อนะครับต่อไปนะครับดู G Phone ก็จะมีในส่วน3ระบบนะครับ3ระดับนะครับก็จะมีในส่วน UVIP ก็จะเป็นในส่วน 3G กับ 3GB นะครับ 30GB นะครับแล้วก็GVIP ก็จะเป็นในส่วน 4GB นะครับแล้วก็ SVIP 16GB ต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับสามารถจ่ายได้ทุกธนาคารทั่วไทยเลยครับ 3% อันนี้คือเทคนิคนี้นะหลังจากมันขึ้นขาเทียมเสร็จให้กูคนกดออโต้สกิลเลยครับปล่อยพร้อมกันเลยขอแรงที่สุดแต่เป็นไม่ได้วิสาหกรเก็บสตอมตอนนั้นคือบางคนบอกว่าเฮ้ยต้องเก็บสตอมไปใส่บอสตอนขาเทียมใช่มั้ยบางคนบอกว่ามันขาดได้จริงๆมันไม่ได้เรื่องขาดครับมันเรื่องดาเมจเพราะว่าสตอมวิสาหมันน่าจะเป็นสกิลที่แรงที่สุดในเกมณตอนนี้มันก็เลยสามารถทําให้เลือดบอส 2% แตกได้อันนี้เพื่อนเข้าใจมั้ยแต่ว่าถ้าเกิดฮันของแรงหรืออะไรแรงแล้วคู่กับวิสาหเนี่ยเก็บสกิลไว้ทุกคนกดตอนมันขึ้นขาเทียมเลือดมันจะเด้งจาก HP 50กลายเป็น52ไอ้ 2% ตรงนั้นน่ะเราต้องรีบตีให้แตกก่อนไปเรียกลูกแค่นี้ครับจบไม่ได้เกี่ยวนะกับวิสาหแบบไปสตอมแล้วติดขัดติดอะไรไม่เกี่ยวนะแค่ให้เลือด 2% มันแตกเดี๋ยวเราไปดูในคลิปการเล่นเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาลงเด็กกันเลยดีกว่านะครับอันนี้มีตัดมาตอนสู้บอสไปเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าตามฉากเพื่อนๆไม่น่ามีปัญหานะครับเริ่มมาทำไงครับเราก็ยิงเด็กมาก่อน1ทีแล้วเราก็ลากขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับจะอยู่มุมขวาสุดก็ได้ฮอตคิดหรือว่าจะอยู่กลางบนก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเลยแต่เนื่องจากหมีเล่นมันแหลกมากครับเดินไม่ไปนะแป๊บนึงนะกำลังลากอยู่ไปละโอ้เล่นเกมเป็นเกมแรกที่ iPhone เล่นแล้วแหลกขานี่ปรับแบบภาพพลังงานต่ำสุดแล้วนะแม่งก็ยังแหลกเลยนะครับเสร็จแล้วทำไงครับให้ทุกคนยืนข้างบนติดสุดเลยนะเพราะว่าถ้าแบบยากเนี่ยเรือมันจะมาชนมันจะเหลือรูแค่ช่องข้างบนอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นยืนให้สุดนะไม่ต้องแบบไปดิ้นไปเดินเล่นนะอันนี้มีเห็นมาเยอะเดินลิ้นแล้วตีแตกเนี่ยเสร็จแล้วก็รอเพื่อนครับใครติดฟองน้ำก็ช่วยกันเดินเข้าไปชนแค่นั้นเองนะครับดูดิต่อไปเทคนิคอีกอย่างนึงก็คือให้ตีไปเรื่อยๆจนเด็กเหลือประมาณสัก 52-53% ครับพอเด็กมันเหลือ 52-53% ให้เก็บสกิลไว้แล้วรอให้มันเหลือ 50% มันจะพูดว่าขาพร้อมขึ้นมาก็ค่อยกดสกิลยิงตัวดาเมจควรจะทำอย่างนี้ทุกคนนะโดยเฉพาะวิสาหหรือฮันเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่เก็บสกิลไว้ครับมันไม่เกี่ยวกับการขัดอะไรแต่อย่างใดเลยนะไม่เกี่ยวนะตอนนี้เลือดเหลือ74แล้วก็นวดต่อไปครับรอให้มันเหลือสัก52-53แล้วค่อยเก็บสกิลเท่าชัวร์ก็ประมาณสัก55ก็ได้ครับเก็บสกิลรอไว้เลย
นวดต่อไปครับตอนนี้มาที่58แล้วนะเดี๋ยวเรารอเก็บได้เลยครับแต่วิสัตโอ้โหเขาลงแหลมเลยนะตี้หมีแบบแกตายแน่แน่เด็กอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวหมีจะรอแล้วครับตอนนี้54แล้วครับเห็นป่ะตอนนี้หมีจะเก็บสกิลแล้วตอนนี้หมีจะยิงธรรมดานะครับเก็บสกิลไว้เดี๋ยวรอให้มันขึ้นขาเทียมนะครับเอ้ยขาปลอมตอนนี้50%แล้วเดี๋ยวรอครับเห็นป่ะเดี๋ยวรอให้มันขึ้นนะครับเห็นไหมตอนนี้มันขึ้นมาแล้วเราก็กดยิงเลยครับแค่นั้นเองเสร็จแล้วเห็นไหมคือเอาง่ายๆนะให้ตัวดาเมจทุกตัวเก็บสกิลให้พร้อมนะครับแล้วก็ปล่อยพอที่มันขึ้นขาฟอร์มแค่นั้นครับตอนที่มันขึ้นขาฟอร์มขึ้นมามันจะเด้ง HP มา 2% จาก50กลายเป็น52เพื่อนๆก็ต้องทำลาย 2% นี้ให้มันทันให้มันโดนทำลายก่อนมันจะเรียกลูกน้องแค่นี้ครับมันจะไม่เรียกแต่เดี๋ยวมีจะมีคลิปต่อด้วยนะถ้าเกิดสมมติไม่ทันขึ้นมามันเรียกลูกขึ้นมาต้องทำไงมีวิธีผ่าน2แบบนะครับแบบอีซี่เลยนะคือบอสเด็กมันไม่มีอะไรเลยเว้ยแค่ว่าช่วยกันชนฟองสบู่แล้วยืนติดบนแล้วก็ตอนขาพร้อมตอนให้พี 50% ขึ้นมาก็อย่างที่บอกครับพยายามเก็บสกิลแล้วก็กดพร้อมกันแค่นี้จบเลยเรียกลูกไม่มันไม่เรียกลูกน้องคือจบแล้วก็กดออโต้ผ่านได้เลยครับก็พยายามดูแล้วกันใครติดบอลก็อย่าลืมเข้าไปชนด้วยนะครับหลักๆมีแค่นี้จริงๆนะเด็กอะโอ้ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าเดี๋ยวโอชิริจะยากกว่านี้โอชิริคล้ายๆอ้าวเอกับฟืนเลือดรัวๆนะครับโกดชิปเห็นไหมถ้าเราอยู่ข้างบนเห็นไหมครับมันจะมีช่องไม่โดนอยู่แล้วนะเพราะนั้นไอเรือผีนี่ก็จะไม่โดนแน่นอนนะครับอันนี้ให้ดีแบบง่ายๆเพราะยังมีคนมาถามอีกใต้คอมเมนต์อยู่เยอะเลยนะมีคิดว่าทุกคนผ่านกันอยู่แล้วก็เลยแบบไม่ได้ลงเร็วนะครับเดี๋ยวโอชิริสเดี๋ยวจะรีบพยายามมาลงเลยแล้วกันเนาะต้องเป็นพรุ่งนี้นะโอชิริสอะหลักๆก็มีแค่ต้องระวังเรื่องขาปลอมให้เก็บสกิลครับส่วนใหญ่คือที่ไม่ผ่านคือวิสาดมันจะชอบสกิลหรืออาชีพอื่นชอบสกิลวิสาดควรจะเก็บสตอมการ์ดไว้รอเลยพอมันขึ้นขาปลอมขึ้นมาก็รีบปล่อยก่อนมันจะโดนสตอมการ์ดเต็มๆเลยแล้วมันก็จะทำให้เลือดให้พี 2% แตกไวกว่าเดิมแต่คือธนูถ้าเกิดแรงก็สามารถเก็บได้ครับเก็บสกิลยิงของมียิงก็แตกนะและแน่นอนก็คือโอ้โหเรื่องดาเมจเราได้อยู่แล้วยืนหนึ่งแน่นอน MVP นะครับต่อไปเป็นในส่วนถ้าเกิดสมมุติเรายิงอันนี้ขึ้นขาปลอมมาแต่ว่าอันนี้หมีเก็บสกิลไม่ทันครับเห็นไหม HP 2%ไม่แตกเห็นไหมมันจะเรียกลูกน้องออกมาทำไงครับให้ยืนอยู่กับที่แล้วก็ไปเล็งที่ลูกน้องแทนครับถ้าเกิดเป็นธนูก็เอาแอโร่ชาวเวอร์ลงไปครับแล้วก็ให้พระกลางเซนทอรี่รัวๆเลยมันจะยืนได้อันนี้หมีแนะนำว่าไม่ต้องเดินหนีนะแต่ว่าพระอาจจะต้องกลางเซนทอรี่ลงเพื่อนเลยคนที่โดนตีอยืนสู้ไปเลยแล้วก็ให้วิสาสตอมกัสแล้วก็ฮันเตอร์ก็แอโร่ชาวเวอร์ยิงไปเห็นไหมแป๊บเดียวลูกก็ตายหมดแล้วแค่นี้เองครับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีแซงโทลี่เนี่ยเดินออกไปยังไงก็ตายยังไงเดี๋ยวไม่โดนฟองน้ำไม่โดนเด็กจับไม่โดนเรือก็สักอย่างนึงเห็นไหมพอลูกตายหมดเสร็จแล้วก็ลุมกระทืบเด็กเหมือนเดิมครับจบแล้วมีแค่นี้จริงๆเด็กไม่มีอะไรเลยหลักการคือถ้าเกิดปาร์ตี้เป็นงานมันจะเล่นง่ายครับแต่ถ้าเกิดปาร์ตี้ไม่เป็นงานก็จะยากเลยปาร์ตี้ไม่เป็นงานสังเกตยังไงก็เดินไปอยู่ดีเขาไปยิงกันตรงกลางก็รู้เรื่องแล้วเราอาจจะต้องบอกเขาสักนิดนึงนะครับทำให้เขาเล่นเป็นเอาเป็นว่าคนไม่รู้ไม่ผิดคนไม่รู้ไม่ผิดนะแต่ว่าบอกเขาสักนิดนึงแต่เขาไม่ออกก็กดออกที่เลยละกันเราเล่นนะก็พูดคุยกันดีๆถ้ามันไม่ได้จริงๆก็หาที่ใหม่ดีกว่านะครับเพื่อความสบายใจแค่นี้ครับเด็กไม่มีอะไรเลยก็อย่างที่บอกครับทำลองทำตามดูเทคนิคนี้ดูและแน่นอนว่า MVP อีกแล้วโอ้โหดาเมจสกิลธนูมันรุนแรงจริงๆนะเนี่ยเมื่อกี้มีคีที่เด็กนี่ถ้าติดมาสเตอร์ที่เป็นแสนอันนี้ก็อันนี้มีลงเทคนิคคือแบบขัดลูกได้กับแบบขัดลูกไม่ได้ทำยังไงก็ตามนั้นเลยถ้าเกิดสมมติมันขัดลูกไม่ทันใช่ไหมเพื่อนๆก็เอาพาครับเปิดแซงตัวรี่ให้กับตัวที่กระดูกมันล็อกไว้แค่นั้นเองแล้วก็ให้ทุกคนเอาสกิลใส่กระดูกลูกกระดูกให้หมดแค่นี้ก็ยิงบอสเหมือนเดิมจบแล้วเด็กไม่ยากเดี๋ยวโอชิริสพรุ่งนี้ยากโอชิริสจะยากกว่าเยอะนะพรุ่งนี้ถ้าใคร48ก็จะได้เจอแน่นอนครับบอกได้เลยโอชิริสนี่อย่างสยองนะสยองขวัญเลยนะครับ
ต่อไปเอาเป็นในส่วนการเทคนิคอะไรดีอ่ะการทำสเต็งก่อนแล้วกันอ่ะง่ายดีสเต็งตอนนี้มีจะอยู่ที่340นะครับบางคนถามเฮ้ยหูทำไมมีสเต็งเยอะจังทำไมมีทำยังไงคำตอบก็คือออฟแมวครับเดินมีบอกอะไรรายละเอียดเห็นไหมออฟแมวมีจะอยู่ที่สเต็ง64เลเวล15อย่างที่มีบอกนะครับว่าสำหรับผู้เล่นที่ไม่ได้เติมเยอะให้ทำที่ออฟฟอนให้แม็กก่อนแล้วค่อยไปพอ50เดี๋ยวค่อยข้ามไปทำออฟสุดยอดอีกทีนึงอันนี้มีไม่แน่ใจว่าพายอนหรือเปล่านะแต่ว่าน่าจะใช่ถ้าอ้างอิงจาก ROX อ่ะออฟสุดยอดมันจะพายอนอยู่แล้วคือออฟ40หมีมองว่าไม่ต้องไปทำแล้วแหละเพราะว่ามันแค่50มันก็ทำออฟสุดยอดได้แล้วใช่ไหมก็ไปทำออฟสุดยอดทีเดียวดีกว่าป่ะแพงแต่จบถูกไหมก็เลยแนะนำสำหรับสายฟรีสายเติมน้อยให้ทำออฟแมวฟอนให้แม็กไปเลยครับทุกค่าอันของหมีดูตัวอย่างเลยนะเนื่องจากว่าค่าฟาสหมี 3,500 มันเกิน 3,000 ไปแล้วหมีก็เลยไม่เอาค่าฟาสเลยไงหมีก็เอาคีหมดเลยซึ่งคีหมีก็จะไปอยู่ที่ 1,956 ถ้าเกิดบวกบัฟกับสัตว์เลี้ยงจะบวก 7% ก็เกิน 2,000 กว่าก็ยิงสกิล4ทีก็คิประมาณสัก 2-3 ทีบอสอ่ะคือสบายเลยตอนนี้ดาเมจรุนแรงมากประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับการเพิ่มสเต็งนะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากเดี๋ยวมีคนถามว่าสเต็งกับแอคแท็กอันไหนดีกว่ากันมีตอบเลยว่าสเต็งเยอะกว่าสเต็ง1หน่วยมันจะบวกสเต็ง12ถ้าแอคแท็กขึ้นตามหน่วยเลยถ้าเกิดมาเทียบกัน10สเต็งมันก็จะไปที่110ถูกไหมอันนี้มีเทียบให้ดูนะครับประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดเป็นแอคแท็กก็100หน่วยก็คือ100หน่วยสเต็งจะมากเอ้ยสเต็งจะมากกว่านิดนึงแต่ว่ามีคนบอกมีบอกว่าในเลเวลสูงๆอ่ะค่าสเต็งมันจะคูณเยอะกว่าเดิมอันนี้หมีก็บอกไม่ได้นะแต่อย่างของหมีนี่มันขึ้น12เนี่ยนะนี่ที่สำคัญคือบวกลิมิตโหลดครับดีมากนะสำหรับธนูเพราะว่าธนูมันแบกของน้อยๆมีสเต็งเยอะๆจะดีกว่าสเต็งมันดีกว่าค่าแท็กหมีพูดแค่นี้ดีกว่าต่อไปในส่วนอะไรใช่ไหมครับว่าค่าสเต็งหาจากไหนได้อีกเดี๋ยวมีขออนุญาตพาไปดูนะครับนี่การ์ดแมนติสเลยครับบางคนอาจจะบอกว่าโกเลมดีกว่าใช่ไหมแต่ถ้าเรามาคำนวณไอ้แท็กจีโกเลมมันจะมากกว่านิดนึงจริงแต่คือในอนาคตหมีไม่รู้ว่าค่าสเต็งเยอะมันจะบวกโบนัสเยอะกว่าหรือเปล่านี่หมีไม่รู้นะแต่แท็กมันจะไม่ได้ค่าโหลดครับไม่เหมือนสเต็งได้ค่าโหลดอย่างน้อยของอนาคตเก็บเยอะยังไงก็ไม่มีขึ้นแดงแน่นอนประมาณนี้นะครับก็เอาง่ายก็ใส่แมนติสถ้า3ดาวแมนติสจะอยู่ที่สเต็ง27นะครับแล้วก็ถ้าบวกอีกเป็น4ดาวก็36เอาง่ายถ้าเกิด5ดาวก็9 5 45 45ถ้าเกิดเพื่อนๆใส่ทั้งหมดตรงนี้กี่ใบเนี่ย4 5 6ใบใช่ป่ะ6ใบคูณ45ได้เท่าไหร่ครับเครื่องตีเลขมาไวๆกดให้ดูตรงนี้เลย45คูณ6270สเต็งเห็นไหมตรงนี้คือมันจะบวกสเต็งเราอีกเยอะมากครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็อย่าลืมมาทำแมนติสนะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติจะเอาอัมโกเลมก็ได้หรือว่าจะเป็นในส่วนการอันเดก็ได้แต่อันเดมันบวกแอนแท็กนะมีว่าสเต็งมันจะได้หลายอย่างมากกว่าอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเอาถ้าจะเอาแบบไม่เอาค่าโหลดค่าอะไรหรือว่าอนาคตมันมีคูณสเต็งอะไรหรือเปล่านี่หมิงก็บอกไม่ได้ไงก็สามารถจัดเอาเพียร์แท็กไปได้นะครับประมาณนี้แต่กี้มันเขียนอะไรนะแบบ1สเต็งอ๋อ1แต้มเพียงแท็กรีโมทอ๋ออันนี้เป็นบวกลิมิตโหลดนะครับลิมิตโหลดคือน้ำหนักนะก็สเต็งหลักๆก็หาได้แค่นี้ครับเดี๋ยวนะตีบวกไม่มีมีแค่ออฟแมวแล้วก็ใส่การ์ดครับหลักๆนะแค่นี้ครับสเต็งเพื่อนๆถ้าทำตามตรงนี้ได้ก็จะสเต็งเกิน350ขึ้นไปแล้วก็จะแรงมากนะยังดาเมจมีตอนนี้แท็กอยู่ 7,000 นี่68ใช่มั้ยครับฟาส 3,200 แล้วก็คีตีไป 2,000 แล้วกัน 1,956 เวลามันได้ออฟแซดเลี้ยงด้วยไงคีเรท 7% นะครับประมาณนี้ต่อไปในจบไปในส่วนเรื่องเด็กสเต็งเรียบร้อยต่อไปเราเอาเรื่องไหนดีเรื่องนี้ต่อเลยการเทคนิคตีให้ได้ SS อันนี้คนไม่รู้เยอะนะตีได้ SS แล้วก็ควรจะเลือกบอร์ดการ์ดไหนอุ๊ยฝนตกอ่ะเดี๋ยวมีขออภัยครับขอปิดประตูนึงเดี๋ยวเสียงมันดังต่อไปนะครับโอ้แต่ว่ามันยังมีเสียงอยู่นะฝนมีตกมากอยู่นนทบุรีนะต่อไปก็คือการบอร์ดนะครับให้ได้ SS ต้องทำยังไงใช่ไหมครับอันนี้มีขออนุญาตบอกก่อนเลยว่าเวลาเรากดเลือกเป้าหมายใช่ป่ะถึงเราจะเลือกเป้าหมายยังไงก็แล้วแต่มันจะสุ่มบอสที่อยู่ในนี้ครับเอาเพื่อนๆ เลือกตัวให้สุ่มที่มันง่ายสุดอย่างเช่นถ้าเกิดตัวที่ค่าง่ายสุดก็จะเป็นในส่วน Desert Wolf
Desert Wolf กับไข่ที่มีรู้สึกว่าน่าจะฆ่าทันนะนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไปเอาตัวอื่นอย่างโฮสที่เป็นขนาดใหญ่เป็นธนูมันจะเบาไงฟีโดล่าบางทีมันชอบหายตัวเสียเวลาครับส่วนโกเลมนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยโคตรถึกเพราะนั้นเวลาสุ่มเกิดเนี่ยให้เอาแต่หมาครับหมาจะผ่านง่ายสุดทำคะแนนง่ายสุดตายไวสุดถ้าเกิดสมมติมันไปเกิดตัวอื่นเพื่อนๆก็กดออกเลยแค่นั้นเองไม่ต้องไปรอฆ่านะมันยังไงก็ไม่ทันนะครับต่อไปเทคนิคการตีใช่ไหมหมีก็จะแนะนำว่าทำไงครับถ้าเกิดพลังโจมตีเราไม่ถึงก็ให้ไปซื้ออาหารอันนี้คนไม่รู้เยอะนะทุกวันนี้คนไปล่าบอสยังไม่ซื้ออาหารด้วยซ้ำนะครับนี่ผู้จัดหาอาหารเมียวๆนะครับผมอันนี้เทคนิคของหมีนะถ้าเกิดหมีตีไม่ได้เอสหมีก็จะทำอย่างเงี้ยครับนี่อาหารบวกสเต็งเลยครับบวกแอคแท็กเลยเราก็กินไอ้ที่มันบวกแต่พลังโจมตีที่มันเกี่ยวกับตัวเราครับไอ้อันนี้เดี๋ยวมีสมมุติให้ฟังนะนี่อัตราคีเลยครับกิน2อันเลยนี่แอคแท็กคีนะครับเดี๋ยวดูอย่างอื่นให้นะครับอะไรวะอัปเกรดป้องกันระเบิดเอาไม่เกี่ยวครับนี่อัตราคี3อย่างเลยครับเอ็มแอคแท็กนี่ของพวกวิสานะครับอ๋อมันมีอ๋อมันนี่ตอนนี้เลเวลเปิดแล้วครับมันมีของใหม่หูอย่างงี้ไปกินไอ้นี่ดีกว่าแอคแท็กค่อนข้างเยอะดีกว่าเวลาล่าบอสก็ใช้ได้ครับอ่ะถ้ามีกินใช่ป่ะตอนนี้เปิดเอานี่เลยครับนี่พาย 24,000 แอคแท็กเยอะแล้วก็เป็นในส่วนคีดาเมจครับแล้วก็คีเรท3ค่านี้โอ้โหรับประกันครับกินไปนี่คือแรงกว่าเดิมมากนะเอาคือพวกล่าบอสติดท็อปส่วนใหญ่เขาจะกินกันบางคนยังไม่กินเลยทุกวันนี้มันก็เลยแบบดาเมจน้อยกว่าเขาด้วยนะครับถ้าก็ของเท่ากันนะอ่ะกิน3อย่างนี้ถ้าเกิดเป็นสายกายภาพนะครับต่อไปถ้าเกิดสมมติหาจากไหนได้อีกก็คือไปขอพาครับอย่างเช่นถ้าเกิดปาร์ตี้พาอย่างคุณอะไรเนี่ยเอเทอร์เนตี้เขาเข้ามาในเกมอย่างเงี้ยสมมติถ้าเกิดหมีจะตีหมีก็บอกพาครับขอ AB หน่อยแค่นะครับมันจะบวกพลังโจมตีเยอะนะแล้วก็อีกวิธีนึงคือหาบัฟพ่อค้าบัฟพ่อค้านี่หมีบอกเลยนะเด็ดมากแรงกว่าพาของพานี่หมีได้ AB แอคแท็กจะ 7,000 จะไป 7,400 ถ้าเกิดหมีได้บัฟพ่อค้าขึ้นไป 8,500 เลยครับทุบบวกเป็นพันแค่นี้ก็คือเทคนิคการผ่าน SS ก็คือขอ AB พาแล้วก็ขอบัฟพ่อค้าต้องเป็นพ่อค้าสายบัฟนะสายบัฟกับสายโจมตีมันจะบัฟต่างกันสายบัฟโจมตีบวกเยอะมากบัฟพ่อค้าทำไปเล่นนะบวกเป็นพันนุ้ยอ่ะแค่นี้ครับหลังจากที่เพื่อนได้บัฟเสร็จแล้วก็ไปเลือกตัวที่ฆ่าง่ายสุดแค่นั้นเองจบแล้วอันนี้เดี๋ยวมีลองไปกดให้ดูตาหนึ่งนะแต่ไม่เอาผ่านนะชิคอ่ะเริ่มการทดสอบเลยครับอันดับแรกคือเราต้องรู้ด้วยนะว่ามันแพ้ท่าอะไรตรงนี้มันจะแพ้น้ำแข็งอยู่แล้วซึ่งมีเซตน้ำแข็งไว้อยู่แล้วนะครับนี่เห็นไหมเราก็ใช้ดับน้ำแข็งนะครับถ้าเกิดสมมติมันไปเกิดบอสที่เขาเรียกว่าอะไรนะโอ้ยอันนี้มันยิงมิดเนี่ยโอ้โหอันนี้ไม่ดีนะครับอ้าวถ้าเจอโฮสต์อย่างนี้ต้องใช้ไฟแต่ว่าโฮสต์ไม่ทันครับให้กดออกได้เลยนะจริงๆแล้วอ่ะอย่างเงี้ยไม่ทันดีเซิร์ฟบูฟจะฆ่าง่ายกว่าแต่ว่าอันนี้ก็ลองเล่นให้ดูครับถ้าเกิดเพื่อนๆไปเจอบอสฆ่าไม่ได้เพื่อนๆเห็นเขาว่าออกไหมกดออกได้เลยครับตรงฝากลางเห็นไหมกดปุ่มออกได้เลยไม่ต้องไปเสียเวลาตีนะถ้าตัวที่เราคิดว่ามันไม่ทัน40วิอ่ะโอ้ยอย่างนี้มันอาจจะทันหรือไม่ทันซูซี่อยู่แต่ถ้าเป็นดีเซิร์ฟวูฟหมีทันนะเฮ้ยโฮสทันเว้ยสกิลหมุนแล้วสกิลสิบวิจ้าอุ้ยยิงไม่ทันแล้วโอ้โหพอดี40วิไปเลยก็เป็นเทคนิคแล้วกันนะครับอันนี้ไม่ได้กินยานะปกติที่หมีเล่นเนี่ยหมีจะกินยาครับแล้วก็ไปขอบัฟพระแล้วก็บวกพ่อค้าผ่านแน่นอนแอคแท็กมันจะขึ้นเยอะมากยิงโฮสยิงตอนนั้นหมีผ่านดีเซิร์ฟวูฟแป๊บเดียวเองยิงป๊อปตาเดียวผ่านเลยเจออ่ะต่อไปเป็นในส่วนการผลิตอัพอะไรบ้างนะครับอันนี้คนถามมาเยอะก็เลยขออนุญาตรวบรวมทีเดียวเลยแล้วกันนะครับถ้าเกิดมีทำแยกเป็นคลิปคงเป็น10คลิปแน่นอนนะอย่างที่บอกใครขออะไรก็ทำให้หมดนะครับใครอยากให้มีทำอะไรก็บอกเออแต่เรื่องอาชีพนี่มีต้องขออภัยมีเล่นไม่ไหวจริงๆว่ะอยากจะทำให้ทุกคนจริงๆนะคือโอ้โหเล่นอาชีพเดียวคือมีทำเกมอื่นด้วยไงเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วว่ามีทำตอนนี้อยู่10กว่าเกมบวกนะถ้ามีเล่นเกมนี้เกมเดียวมีจัดทุกอาชีพไม่ได้เลยเว้ยแบบสบายๆหมู่ตู้เลยแต่นี่ไม่ไหวเกมอื่นด้วยเขาจ้างด้วยนะครับมันก็เลยแบ่งเวลาเล่นไม่ได้ต้องขออภัยแต่คือถ้าจะถามเรื่องอาชีพหมีบอกได้นะเดี๋ยวหมีบอกได้ใต้คอมเมนต์บอกได้เดี๋ยวพิมพ์ให้บอกสเตตัสอะไรให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะต่อไปเรื่องพรสวรรค์นะครับก็มันอยู่ที่ว่าเพื่อนๆเน้นสร้างอะไรมากกว่าแต่ถ้าถามหมีเน้นเอ็นชาร์ดีกว่าเอ็นชาร์ดมันขึ้นพลังแบบตรงๆเลยดีกว่ามันจะแบบง่ายกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นสายพืชก็อัพพืชครับแต่อันนี้หมีไม่ได้สายพืชนะหมีส่วนใหญ่จะเป็นไอ้นี่มากกว่าครับไออะไรนะหมีไล่ล่ามากกว่าเน้นเอชาร์มากกว่าก็จะเป็นในส่วนปูนะครับเอ้ยออฟแมวนี่ว่าออฟแมวหรือว่าอะไรเนี่ยหมีลืมแล้วว่ะหลายอย่าง
เอปูมันออกแมวป่าววะหมีทำตอนนี้เป็นอีกขั้นหนึ่งไปแล้วหมีจำไม่ได้ขออภัยนะครับก็หมีก็อัพแค่นี้แหละมันอยู่ที่ว่าเพื่อนเน้นอะไรอ่ะหอยนี่ก็ต้องใช้ครับหอยต้องใช้อัพปูก็ต้องใช้สายกายภาพนะปลานี่ก็ต้องใช้ตอนเอ็นชานถูกแล้วอันนี้เอ็นชานถูกแล้วอันนี้เอาไว้เอ็นชานตอน90ครับเจ้าปลาชาร์ปเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมีกดไปให้ดูนะครับเน้นเอ็นชานดีกว่าครับเอ็นชานมันจะขึ้นเร็วกว่าเนี่ยอย่างหมีนี่จะไปลอยแล้วเห็นไหมเนี่ยครับเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมครับปลาหัวบุญส่วนไอหินตรงนี้เราจะเคยถุดไอหินทองเนี่ยมาได้เยอะอยู่แล้วถูกไหมครับเมื่อก่อนเราไม่ได้ใช้มันจะได้เยอะอยู่แล้วเราก็มานั่งจับแต่ปลาแค่นี้เห็นไหมแล้วเราก็ทำแล้วเราก็ตีบวกไปเรื่อยๆเลยครับเน้นเอชาร์จะไวกว่าจริงๆนะเท่าที่มีลองถูกแล้วถูกแล้วเนี่ยสายหมีคือสายเอชาร์ถูกแล้วปูเนี่ยปูหอยพวกนี้นะครับไม่รู้นะคงมีเน้นไล่ล่าเนี่ยเดี๋ยวเสร็จแล้วถ้าเรียกว่าหมีก็อับปลาต่อเพราะว่าหมีจะเอาอาวุธให้ไป120เลยเสร็จแล้วก็อัพแล้วแต่เพื่อนๆนะอัพตามหมีก็ได้เนี่ยอ่ะไล่ล่าต่อเสร็จแล้วหมีก็มาอัพขุดเหมืองขุดเหมืองหมีเอาแค่แม็กตรงนี้พอแต่จริงๆนะถ้าถามแร่ที่ควรอัพก็คืออันกลางครับอันขวาใช้เยอะอันนี้มาใช้ในการตีบวกผสมตีบวกนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนเก็บสะสมอันนี้ไว้ออฟแมวจำได้ออฟแมวเนี่ยพวกดอกไม้ที่ใช้ประจำคือดอกเนี้ยครับมันอยู่ที่ว่าเพื่อนๆเน้นอะไรมากกว่าประมาณนี้นะแต่คือในของหมีดอกไม้เซฟหมีมันขายไม่แพงมากหมีก็เลยไม่ทำไงหมีก็เลยไปเน้นเอชานแทนมากกว่าก็เลยมาอันนี้ก็เลยซื้อเอาส่วนใหญ่พื้นนี่หมีไม่ได้ขุดนะหมีจะซื้อเอาเพราะว่าหมีเห็นตลาดหมีถูกหมีก็เลยทำอย่างนี้ประมาณนี้นะครับมันอยู่ที่ว่าราคาของเซฟเพื่อนๆอันไหนแพงถ้าอันไหนแพงเพื่อนๆก็อัพสกิลวันนั้นครับเพราะว่าบางทีเราไม่ได้ทำเราไปขายได้ด้วยถูกไหมอันไหนที่มันขายถูกสายไหนขายถูกเราก็ซื้อเอาก็เทคนิคประมาณนี้นะครับมันก็อย่างที่บอกเราซื้อของถูกเราก็อัพของไวถูกไหมต่อไปเทคนิคการตีบอสให้ได้ท็อปเวิร์น 1-15 นะครับแบบสายฟรีเลยใช่ป่ะอันนี้เติมแค่หลักพันกว่าเองนะครับมั่นใจได้เลยว่าใครๆก็เล่นตามได้นะครับไม่ได้แบบเติมเยอะอะไรแต่อย่างนั้นหูถ้าเกิดเป็น ROX นี่หมีก็เกิน 50,000 อ่ะถ้าเป็น RO ก็เกิน 50,000 แต่คือไอเกมนี้มันทำดีนะมันทำดีตรงที่ว่ามันไม่ต้องแบบแข่งขันแบบเวอร์ครับคืออันนี้บอกได้เลยว่าการตีบอสของเกมนี้ค่อนข้างทำไม่โหดมากเพราะว่าใช้อันดับการติดคือแค่ท็อป 1-15 นะครับเดี๋ยวมียกตัวอย่างนะเดี๋ยวหมีไม่ได้ไปตีดีกว่าต้องรอเกิดนะครับอธิบายรางวัลอันนี้หมีให้ดูนะครับสมมุตินะคือของรางวัลเนี่ยอันนี้บอกได้เลยว่าการจะติด MVPเกมนี้ไม่ยากนะแถวของแค่ท็อป15แค่นี้พอคือถ้าเกิดอ้างอิงจาก RX กับ RO เนี่ยต้องท็อป10นะแล้วยากมากบางทีแบบต้องจัดตี้ดีมากแต่อันนี้ไม่ต้องเลยครับอันนี้มันเลื่อนไปถึงท็อป15เลยคนชื่อดั้งเดิมเนาะเอางี้นะแบบเข้าใจง่ายเลยคือปาร์ตี้ที่สำคัญก็คือดาเมจพระถามว่าสำคัญไหมก็เอามาบัฟมากกว่าแต่ก็เอามาช่วยฮิลได้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยชุบมากกว่าเพราะว่าพาร์ทเกมนี้มันค่อนข้างแบบมันเห็นเขาบอกว่าต้องใช้มานา 60% เนี่ยโอ้มันเลยชุบรัวๆไม่ได้นะครับจะเป็นในส่วนแบบตายเกิดมากกว่าแล้วก็พ่อค้าที่ดีคือพ่อค้าสายบัฟครับแม่งบัฟแอทแทคเป็นพันแล้วก็ตัวตีดาเมจที่ฮอตฮิตเลยก็คือวิซาร์ดลองมาก็คือฮันเตอร์2อาชีพนี้ใน ADL มันต้องอัดของโหดมากครับมันถึงจะเก่งนะคือตามฉบับ ADL ถ้าอัดของไม่สุดก็ไม่เท่าไหร่ใช้งานฮันเตอร์ดีกว่าเพราะว่าฮันเตอร์จะตายยากกว่าอันนี้มันต้องเข้าคุกวงในอ่ะบอสตบทีเลือดน้อยก็หน้าสั่นถูกไหมเพราะนั้นอย่างที่บอกครับการจัดทีมก็อันนี้เราไม่พูดถึงสุลต่านนะสุลต่านมันโหดทุกอาชีพอยู่แล้วใช่ป่ะเราพูดถึงก็คือเราควรจะมีพาร์ทหนึ่งมีพ่อค้าบัฟแล้วก็มีตัวดาเมจแรงๆทั้งสองแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นตี้ประจำก็จะเป็นในส่วนดาเมจ3แล้วก็จะเป็นในส่วนพาร์ทหนึ่งมากกว่าประมาณนี้นะครับต่อไปการตีบอสก็ไม่มีอะไรเลยครับเพื่อนๆดูเวลาเห็นไหมเนี่ยอย่างมาสเตอร์ลิงเกิด3ชั่วโมงเพื่อนๆก็รอเกิด3ชั่วโมงก่อนมันจะเกิดมันจะเขียนว่าปรากฏตัวตอนนี้เราก็ไปรอมันแค่นั้นเองครับมันจะบอกสารที่เห็นว่าอย่างมาสเตอร์พูลลิงก็เมสฟูดเราก็ไปรอเมสฟูดนะครับเรืออับปางหูเซฟเหนียวตีเอโกดก็มีไม่ได้ไปตีเลยเรืออับปาง 1F นะครับนี่อย่างเจ้าตุ่นน้อยก็มาโจเนียมาเห็นไหมครับถ้าเป็นในส่วนมิดเทสก็มาโจเนียแค่นั้นเองครับเราก็ไปรอก่อนเวลาเกิดเห็นไหมดูเวลาให้เป็นแล้วก็พอมันขึ้นกำลังจะปรากฏตัวแล้วเราก็ไปรอแล้วก็รอมันเกิด
มันมีโอกาสเกิด3 channel เพื่อนๆก็อันนี้เทคนิคมีนะก็มี4คนใช่ไหมก็ไปอยู่คนละแนวแนว1แนว2แนว3ใครเจอก่อนก็กด111บอกแนวแค่นั้นครับจบเลยต้องบอกว่าภาคนี้ตีบอสง่ายมากตีบอสง่ายกว่ามาก่อนมากเพราะว่าของรางวัลที่ติดท็อป15ก็จะเป็นในส่วนของแค่15อันดับพอครับผมถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันเก่านะ10อันดับถ้าเจอสุราษฎร์อาจจะ5ซีก็แตกแล้วยากติดยากนะเอาโอเอาเอกนี่จำได้เลยอ่ะเขาก็จะคิดดาเมจรวมอาเดอร์มีคอมอูอันนี้มันสุรตาแล้วครับ 7K พันหมื่นแสนที่40ล้านหูหมีบอกจริงนะดาเมจทุกวันนี้หมีได้อยู่ประมาณ10ถึงประมาณ15ล้านไอ้นี่40ล้านนี่สุรตาแบบของแท้เลยอะดั้งเดิมเลยแหละอันนี้23ล้าน2ล้าน8คุณมาร์ทเขาโหดนะคุณมาร์ทเขาโหดก็หลักๆ การติด MVP นะครับก็จะเป็นในส่วนตรงนี้เลยเห็นไหมนี่เพื่อนๆดูคำอธิบายว่า First Hit คือเปิดคนแรกก็อย่างที่มีบอกเราต้องพยายามแยกย่อยบอสใครเกิดเราถ้าตีเราได้เปิดก่อนเราได้แต้มก่อนเลยถูกไหมรางวัล Final Bow ก็คือการปิดถ้าเป็นคนในตีเราปิดก็ได้รางวัลตรงนี้ไปรางวัลเข้าร่วมก็คือไม่ติดอันดับครับแค่นั้นแหละเออแต่จริงๆรางวัลเข้าร่วมมันก็คือท็อป15นั่นแหละเพราะมันได้เหรียญอ๋อถ้าไม่ท็อป15มันได้แค่เหรียญครับแต่ว่าถ้าท็อป15มันจะได้เหรียญเงินด้วยแค่นั้นเองครับก็อย่างที่บอกคือการล่าบอสภาคนี้มันไม่ยากนะแค่เพื่อนๆจัดตีให้เป็นแล้วก็สำคัญเลยที่สุดก็คือตัวดาเมจตัวดาเมจแอทแทคเนี่ยควรจะ 5,000 ขึ้นไปสมัยนี้นะถ้าเพื่อนๆแอทแทค 5,000 ขึ้นไปมีสัก3คนติดชัวร์ 100% เนี่ยอย่างเช่นบางทีหมีไปตีคนอื่นหมี 7,000 จะบางคนเค้า 2,000 3,500 หมีก็ยังติดเลยคือเราแบกได้แต่อย่างที่บอกไงว่าถ้าเรามีเพื่อนหรือคนไหนที่เขาแบบทำของหนักๆอย่างเงี้ยเออเฮ้ยนายล่าบอสกับเราเปล่าเขาแฮก 7,000 ร้อยแท็ก 5,000 ใช่ป่ะติดแน่นอนหรือว่าจะเป็นในส่วนแท็ก 7,000 7,000 7,000 โอ้ยอันตี้แบบนี้คือรอที่1เลยครับยังไงก็ได้ที่1ถ้าเจอถ้าไม่เจอบอสแบบมาเจอทีหลังเลือดเลย 50% ยังไงก็ติดครับเทคนิคล่าบอสการจัดบอสนี่มีบอกของมีที่มีรู้หมดนะก็คือเราต้องดูแมปบอสให้เป็นเอาดูบอสกี่นาทีเกิดเอาบอสปรากฏตัวไปนั่งรอต่อไปก็คือเอาคนไปรอ3แนวใครเกิดบอกแนวด้วยนะบอกฉันด้วยโอเคพอที่เราเปิดก่อนอ้าวสบายต่อไปเป็นเรื่องแต้ม Final Bow ก็คือการลาสนะครับแล้วก็เรื่องดาเมจของปาร์ตี้เราที่ถ้าเกิดยุคนี้ควรจะ 4,000 5,000 ขึ้นไปได้แล้วแต่นี่มีเล่นอยู่เมสมันไม่ได้โหดเหมือนเซฟโรยอนนะโรยอนสุลต่านเยอะกว่าอันนี้แบบสายฟีสายเติมนอนเล่นง่ายสุดถ้าทำมีนะถ้าเล่นเมสกับโรยอนมีให้เมสแม่งไม่ได้โหดมากพูดตรงเนี่ยถ้าเกิดสมมติมีบ้าหน่อยนะจะอันนี้เติมหลักพันใช่มั้ยถ้ามีจะเติม 50,000 นี่มีเป็นที่1เซฟนี้ง่ายมากเลยพูดจริงๆนะเว้ยคือแบบคือคนแบบไม่ได้เติมกันเยอะเล่นกันอ่ะเออดีครับดีจริงๆอย่างนี้วัดฝีมือมากกว่าเออชอบประมาณนี้นะครับอันนี้ก็สรุปเรื่องราวทุกอย่างให้หมดเรียบร้อยนะครับเอออีกข้อนึงการบัฟไม่พออย่าลืมมาซื้ออาหารด้วยครับอันนี้เทคนิคเลยนะคนไม่รู้เยอะอีกแล้วครับอันนี้เนี่ยเวลาล่าบอสเนี่ยเพื่อนๆกดอาหารอันนึงอยู่1ชั่วโมงนะคนไม่รู้เยอะนะอันนี้บอกเลยคือบีเจ้าบอกว่าบอสเวลามันเกิดเรียงกัน6ตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรากดอาหารรอบนึงก็อาจจะครบทุกตัวพร้อมกันเลยครับเพราะนั้นคุ้มกว่าเขาทำให้เราติด MVP ง่ายถูกไหมนี่กดอาหารแอคแท็กมากเลยครับแล้วก็เป็นในส่วนนี่เลยครับคีดาเมจแล้วก็เป็นในส่วนคีทั้งวิสัชทั้งฮันเตอร์สกิลติดคีย์ได้หมดครับเพราะฉะนั้นกดได้แต่ถ้าเกิดเป็นในส่วนวิสัชก็อาจจะมากด Aim Attack นะเห็นไหมวิสัชไม่ได้ใช้ AP Attack นะครับใช้ Aim Attack แค่นี้แล้วติดชัวถ้าดาเมจน้อยก็ลงทุนอาหารช่วยเพื่อนๆหน่อยแค่นั้นครับเรียบร้อยครับขอให้คนเล่นเกมแล้วก็ล็อกรีเบิร์ดจะมีความสุขเผื่อใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเกมนี้หรืออยากให้หมีทำไกด์อะไรก็มาถึงใต้คอมเมนต์ได้นะครับแล้วเจอกันนะครับ